เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ครับคิดบ้างไหมว่าในรถมีเด็กครับมาพอพี่ทุกวันเมื่อวานก็ไปเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับใช่แล้วตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นในมุมของเราอย่างจะคือว่าผมจะอยู่ผมดู GPS นะครับ GPS มันโกหกบอกว่ายูเทิร์นแต่ว่าตามจริงเส้นทางผมมันเดินไปผมจะรู้จะยูเทิร์นแล้วผมก็เดินปาดมาทั้งที่ผมไม่เห็นรถข้างหลังครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆแล้วพี่แกก็เปิดประตูมาให้ชูนิ้วกลางผมครับแล้วก็ผมก็เลยขี่ไปขี่ไปแล้วตามจริงว่าผมจะเลิกแล้วครับแล้วพี่แกว่าผมตามางตามางก็ผมเลยขี่ตามไปแล้วก็จนไปถึงที่บ้านพี่แกทั้งที่ผมไม่รู้นะเป็นบ้านพี่แกแล้วน้องผมที่อายุ15ปีลงรถไปวิ่งไปแล้วผมก็ลงรถตามไปวิ่งไปแล้วทีนี้เขาเอาปืนออกมาผมก็เลยวิ่งก่อนขึ้นรถก่อนน้องผมแล้วน้องผมก็วิ่งขึ้นรถตามนี้พี่แกก็ถือปืนมาครับถือปืนมาทุบรถผมทุบผมแล้วพวกผมก็ขับรถต่อไปเลยครับใครเป็นคนถือปืนมาครับพี่แกครับพี่คนนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วมาทุบตรงไหนกระจกรถครับได้รับคำแซงไม่เท่าไหร่แล้วเราก็เลยผมก็เลยขับรถนี้ไปครับไปทำงานต่อแล้วคือแล้วหลังจากนั้นนะครับอย่างโอ้เห็นว่าเราเองเข้ามาแจ้งความใช่ครับเพราะว่าที่น้องพี่เขาโทรมาคุยแต่อย่างวันนั้นคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะตามไปทำงานใช่ครับเพราะก็มีแค่เด็ก18กับ15ปีพี่แม่อย่าตอบแทนเลยนะผมถามคือตั้งใจจะไปขอโทษพี่ใช่ครับใช่ถูกต้องพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับพี่คิดไปเองว่าน้องตั้งใจขับรถไล่พี่จะมาทำลายพี่ที่เด็กครับดูการเขาเสนอ 30,000 แล้วเป็นไงต่อเราตอนนี้ผมหาได้แค่หมื่นเดียวครับให้ที่คุยกันก็คือเราเสนอเราก็ขอต่อรองอ่ะเหลือหมื่นนึงแล้วเป็นไงผลสรุปก็เมื่อคืนยังไงครับผมก็เขาก็วางสายไปผมก็วางสายกับที่เข้ารายการอะไรก็ไม่รู้ไม่แล้ววันนี้อ่ะวันนี้ที่มาคุยเนี่ยได้เจอคู่กรณีได้เจอตำรวจผลสรุปว่าไงบ้างก็รอร้อยเวรสอบสวนอีกครับครับเห็นของเราโดนแจ้งข้อหาเหมือนกันใช่ครับข้อหาอะไรทะเลาะวิวาทกับขับรถโดยประมาทที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นครับวันนี้ที่เดินทางมาที่สถานีตำรวจเนี่ยเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันเป็นไงบ้างครับก็ผมก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งไอ้ข้อหาเลยครับจากผมเป็นผู้เสียหายเพื่อต้องการเงินไปซ่อมรถครับครับแต่กับคู่กรณีเขาก็ไม่มีเงินพร้อมที่จะจ่ายให้ผมแค่หมื่นนึงครับผมก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับคู่กรณีมาครบหมดเลยไหมสามคนมาไม่ครบครับมาแค่น้องอายุแค่15คนนึงผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหมนะพ่อเขาบอกเขาอยู่ในแคปแล้วแต่นัดเจอตำรวจนัดเคลียร์สองรอบสามรอบแล้วเขาก็ไม่เคยมาสักครั้งนะครับครับกลายเป็นว่าพอไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการแจ้งข้อหาทั้งสองฝั่งเนี่ยในส่วนของพี่โดนข้อหาอะไรบ้างครับทะเลาะวิวาทกับพกพาอาวุธปืนครับทำไมเราถึงโดนสองข้อหานี้ครับพี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหายกลายเป็นผู้ต้องหาใช่ครับใช่ครับผมโดนไล่ทำร้ายนะครับและผมก็มาโดนข้อหาอีกแล้วผมก็ไม่ได้พกปืนเลยนะครับเพราะมาชนหน้าบ้านผมใช่จริงผมรับปืนจากลูกชายเพราะลูกชายส่งปืนให้ผมเพราะผมคนโทรบอกลูกเองว่าป่าไม่ไหวแล้วป่าโดนไล่ทำร้ายปืนก็มาได้ตรงหน้าบ้านครับถ้าวันนั้นเราไม่มีจะเป็นไงไม่มีผมก็ว่าคงเละแล้วครับแต่เขามาให้การกับห้องร้อยเวรว่าเขาต้องการมาขอโทษผมครับเราเชื่อไหมผมก็พยายามเชื่อนะครับ